ี่บีมเคยมีความผิดพลาดในงานวีโอบ้างไหมคะโอ้มีดิใครบ้างไม่เคยมีความผิดพลาดยิ่งช่วงแรกๆนี่ยิ่งหนักเลยนะโอ้โหช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะคือถ้าแรกๆเลยเนี่ยในการถ่ายวีดีโอเราก็จะเข้าใจว่าโอเคพอกดถ่ายปุ๊บเราก็จะกดยาวไปเลยมีพิธีกรมีคนมีแบบอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดถึงเรื่องฟ้าเราก็จะหันไปที่ฟ้าพูดถึงเรื่องน้ำเรื่องวิวบรรยากาศแล้วก็จะแพนไปมั่วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพอตอนหลังเรามาเรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆวิดีโอมันควรถ่ายเป็นช็อตเป็นซีนไงสมมติเราถ่ายคนเขาพูดกันอยู่ใช่ไหมเราก็ถ่ายเป็นช็อตนึงเขาพูดถึงเรื่องไหนเรื่องบรรยากาศสถานที่เราอาจจะค่อยๆขยับไปหามุมกว้างถ่ายถ่ายน้ำถ่ายต้นหญ้าอะไรเงี้ยแล้วมาประกอบรวมกันมันอาจจะได้งานที่มันมีความละเอียดมากกว่าทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ริมถนนบรรยากาศดีมากเลยมีที่ให้นั่งชิลๆมีสายน้ำมีต้นไม้มีถนนเหมือนเวลาเราอยู่ในบรรยากาศต่างจังหวัดอะอยากให้ลองมาเที่ยวชมกันดูเนาะนั่นคือเรื่องนึงเรื่องแรกเลยที่แรกเราเรียนรู้อะไรเงี้ยแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะอันนึงก็คือเรื่องของการเดินสำหรับมือใหม่อะเวลาเราถ่ายเงี้ยเดินไปคุยไปอย่างเงี้ยเราก็จะเดินถอยตามเดินตามอย่างเงี้ยซึ่งจริงเราพบว่ากล้องพวกเนี้ยมันจะสั่นมากๆเลยซึ่งตอนหลังเราก็มารู้จักพวกอุปกรณ์การสั่นแต่ทีนี้อย่างนึงก็คือถ้าไม่ต้องใช้อุปกรณ์การสั่นอ่ะเราอาจจะใช้เลนมุมกว้างเลยแล้วก็ค่อยๆถอยตามมันก็ยังนิ่งพอที่จะมองได้หรือแม้แต่ระหว่างเขาเดินเราก็อาจจะค่อยๆแพนเขาเห็นมุมกว้างที่เขาเดินมันก็จะได้อารมณ์ของการเดินไงหรือแม้แต่การโฟกัสตามอะไรเงี้ยพวกนั้นก็จะเป็นเทคนิคที่เวลาเราเดินแล้วมันจะไม่เช็คหนึ่งอย่างก็คืออุปกรณ์การสั่นกับสองถ้าไม่ใช่อุปกรณ์การสั่นก็มาใช้ไอ้เทคนิคพวกแบบเมื่อกี้แหละที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะแล้วปัญหาเรื่องเสียงอะคะโอ้โหของพี่นี่เรื่องไมค์เลยอันนี้คือผิดพลาดเป็นเรื่องของงานเลยนะมือใหม่ก็เอาไมค์หน้าตาเป็นไมค์แบบช็อตกันอะไรเงี้ยนั่นคือไมค์ละเสียงมันจะต้องดีถูกไหมพี่เอาไปใช้ในงานจริงเลยนะเอาไปสัมภาษณ์ใส่ไว้บนหัวกล้องแล้วปรากฏว่ามันอยู่ในระยะไกลไงทีนี้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าพอใส่ไมค์แล้วเสียงมันจะต้องดีพี่ไปถ่ายสัมภาษณ์ใช้ไมค์กับหัวกล้องแล้วระยะมันห่างกันไงเสียงมันแทบจะไม่ได้ต่างจากอาจจากตัวกล้องเลยปรากฏว่าไมค์ไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าไมค์ไอ้พวกช็อตกันพวกนี้มันจำเป็นต้องเข้าใกล้ในระยะในช่วงแขนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ลองเทสดูถ้าอยู่ในระยะไกลประมาณนี้แล้วเสียงจะเป็นยังไงระยะพอมันห่างปุ๊บเนี่ยเสียงพี่เป็นไงใช้ไม่ได้เลยเอางี้เดี๋ยวพี่จะขยับไปใกล้ๆให้ไปดูอ่ะเดี๋ยวพอขยับไปใกล้ๆนะฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเห็นป่ะพอมันอยู่ในระยะช่วงแขนอย่างเงี้ยเสียงมันดีขึ้นเลยมั้ยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสพอพี่ถอยไปฮัลโหลเทส1 2 3 4 2 3 4ซึ่งจริงๆมันผิดประเภทแนะนำถ้าเป็นสัมภาษณ์อย่างเงี้ยมันควรจะเป็นไมค์แบบไวเลสไร้สายซึ่งเราจะเห็นว่าเปลี่ยนมาเป็นไมค์อย่างเงี้ยเสียงคุณภาพมันจะดีใช่ป่ะดังนั้นพี่มองว่ามือใหม่แรกๆเลยคือใช้ไมค์ให้มันถูกประเภทเป็นเรื่องที่เจ็บจนถึงทุกวันนี้เจ็บและจำแล้วเรื่องคอมโพสิชั่นล่ะคะพี่วีมเรื่องของโพสเนี่ยจริงๆแล้วอย่างแรกเลยที่อาจจะผิดพลาดบ่อยหลายๆคนเริ่มต้นก็คือเรื่องของการเว้นสเปซมากกว่าเว้นหัวเยอะเกินไปหรือว่าตัดส่วนหัวออกอย่างเงี้ยเวลานั่งสัมภาษณ์หันหน้าอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเว้นสเปซไว้ข้างหน้านิดนึงไม่ให้มันดูชิดเกินไปอันนั้นน่าจะเป็นคอมโพสแบบที่เบสิกที่ถ้าแก้คอมโพสพวกนี้แล้วงานเราจะดีขึ้นแบบชัดเจนเลยแล้วในเรื่องของการเซตค่ากล้องล่ะคะพี่บีมพี่มาจากคนถ่ายภาพนิ่งใช่ไหมอย่างนึงก็คือการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยถ้าในที่แสงน้อยที่มืดเนี่ยลดสปีดชัตเตอร์ภาพมันก็สว่างขึ้นวิดีโอลดสปีดชัตเตอร์ภาพสว่างขึ้นจริงแต่กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าเกิดอาการโมชั่นเบลอจริงๆแล้วมันไม่ควรจะตั้งค่าสปีดชัตเตอร์ให้มันต่ำเกินกว่าเฟรมเรทสมมติเฟรมเรทใช้ที่เท่าไหร่อย่าให้มันต่ำกว่านั้นเพราะถ้ามันต่ำกว่านั้นอ่ะภาพมันจะเป็นเจิ๊กเจิ๊กเป็นโมชั่นเบลออะไรอย่างเงี้ยเรื่องนึงนะอีกอันนึงก็เมื่อกี้ที่พูดเลยคือเรื่องของเฟรมเรทพอมาเรื่องวิดีโอเนี่ยมันมีเรื่องเฟรมเรทเข้ามาที่ภาพนิ่งเราอาจจะไม่เจอพอเรื่องเฟรมเรทปุ๊บเนี่ยเราอยากทำสโลว์แต่ปรากฏว่าเราใช้เฟรมเรทที่ค่ามาตรฐาน25เอ่ย30เราใช้25ปุ๊บเราอยากมาดึงสโลว์ภาพมันก็กระตุกกระตุกไงสโลว์มันก็ไม่นุ่มนวลจริงแล้วเราควรใช้50หรือว่าควรใช้ที่100ถ้าเราต้องการมาดึงสโลว์เยอะน่าจะเป็น2อย่างเลยค่า2อย่างที่เรียนรู้ในช่วงแรกๆและอีกอย่างนึงสำหรับมือใหม่นะทำบล็อกอยู่นี้มันมีบล็อกใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีเวลาเราถ่ายบล็อกถ่ายตัวเองเราจะกังวลไงความหล่อของตัวเองเราก็จะพยายามมองที่จอไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือกล้องเราจะมองที่จอแล้วเราพลาด eye contact พอเวลาวิดีโอกลับมาดูปุ๊บอ้าวปรากฏมองไปที่ไหนวะมองอยู่แต่จอไงกังวลจะอยู่แต่หน้าตัวเองจริงๆแล้วมันควรมองที่เลนส์ที่มองเหมือนเราคุยกับคนดูอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องเป็นอย่างนึงที่คอยเตือนสติตัวเองเอาไว้อันนี้จะเป็นในเรื่องของการตัดต่อเหรอคะพี่บีมตัดต่อนี่เยอะต้องบอกว่าเยอะจริงๆแต่เอางี้ถ้าเรื่องหลักๆเลยเรื่องหลักๆที่เห็นบ่อยๆตัวเองเจอช่วงแรกคือเรื่องของเพลงดังเกินไปอย่างเนี้ยสมมติเราพูดกันอยู่แล้วอยู่ดนตรีเสียงดังขึ้นมาในระหว่างที่คุยอย่างเงี้ยเสียงมันก็กินความสำคัญของสิ่งที่พี่พูดดังนั้นแทนที่จะฟังพี่จะชาร์จประกบว่าดนตรีมาแย่งซีนกับอีกอันนึงเลยก็คือใส่ดนตรีที่มีเสียงร้องคือเสียงร้องใส่ดนตรีที่มีร้องได้นะแต่มันควรจะดูจังหวะเช่นอย่างพี่พูดอยู่อย่างเงี้ยเป็นเสียงร้องเข้ามามันก็แทรกนะแย่งความสำคัญแย่งฟิลลิ่งถ้ามันมีบทไดอะล็อกกำลังพูดอยู่มันก็อาจจะเป็นคนเป็นช่วงดนตรีเปล่าๆที่ไม่มีเมโลดี้เข้ามาเมโลดี้ที่ในที่นี้มันหมายถึงทั้งเสียงร้องคนหรือแม้แต่ดนตรีที่มันเป็นเสียงเมโลดี้แบบปี๊ดปาปี๊ดปาที่มันแย่งความสำคัญของเสียงคนที่อยู่ในซีนนั้นช่วงที่มีเมโลดี้หรือมีคนร้องเนี่ยอาจจะเป็นช่วงบีโร
บีโรลคือช่วงที่ไม่มีคนพูดอยู่คนไม่จำเป็นต้องฟังอะไรจากในสถานการณ์นั้นแล้วเรื่องเอฟเฟกต์ล่ะโอ้โหอันนี้เรากำลังตื่นเต้นกับการตัดต่อเรากำลังสนใจแล้วเราก็จะเจอไอ้หน้าที่มันมีทรานซิชั่นเอฟเฟกต์อะไรก็ตามแต่แล้วเราก็พยายามใส่เพราะว่าตอนแรกๆเอาจริงๆนะส่วนตัวคิดว่าใส่เยอะๆแล้วมันดูเท่ทรานซิชั่นก็คือจากซีนนึงไปซีนนึงอะแล้วเราก็ใส่มันทุกอันเลยแหกกลางบ้างเป็นวงกลมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างใส่จนหน้ารำคาญอะพอลองไปย้อนมาดูงานแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ดูเท่เลยจริงๆแล้วคนที่เขาดูกับรู้สึกเวียนหัวแล้วปวดกะโหลกไปด้วยดังนั้นในทรานซิชั่นหรือว่าพวกเอฟเฟกต์ใส่แบบพอดีให้มันเหมาะสมเอาแนะนำเลยนะคัดชนเนี่ยให้มันเวิร์กก่อนหรือไม่ก็พวกดิสโซฟจากฉากหนึ่งไปฉากหนึ่งอันเนี้ยเป็นมาตรฐานเรียกว่าตัดแค่นี้ก็ดูดีได้แล้วสายทันชั่นนี่ไม่ได้ห้ามนะคือมันจะต้องมีเรื่องของเทสพี่เชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะแรกๆเราก็พยายามใส่ให้มันเยอะไว้ก่อนอันนี้จากประสบการณ์ตรงๆเลยทุกข้อเลยที่เล่านี่คือประสบการณ์ตรงจริงแล้วมือใหม่กับการดูแลอุปกรณ์ของตัวเองอะคะพี่บีมนี่อาจจะต้องระวังนะคุณลองเปิดกล้องแล้วเปิดที่ F เยอะๆ F11 F16 เนี่ยบางทีพวกเซ็นเซอร์กล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมีฝุ่นเข้าไปเต็มเลยแล้วหลายๆงานที่เราไปถ่ายอ่ะบางทีเราเปิด F1.4 F2.8 เราไม่ค่อยเห็นไงปรากฏว่าถ้ามันมีงานไหนหรือบางทีบางซีนที่เราจะต้องใช้ F เยอะๆฝุ่นมันจะเริ่มขึ้นมาละซึ่งอันเนี้ยอาจจะต้องระวังเรื่องของเซ็นเซอร์เวลาเปิดเลนส์อย่าเปิดทิ้งไว้นานเตรียมเลนส์เลยเอาไว้เปลี่ยนอีกอันนึงนะไปถ่ายงานเราก็เจอพวกแสงเลเซอร์เซ็นเซอร์พังครับเป็นไปได้นะพวกแสงยิงเลเซอร์ที่มาจากตามงานคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดต้องไปถ่ายอะไรพวกนั้นจริงอ่ะอาจจะต้องคอยพยายามหลบให้ดีหรือว่าไม่เปิดเซ็นเซอร์ไม่เปิดเรคคอร์ดทิ้งไว้นานเกินไปอันนี้ไม่นับเป็นสิ่งที่แนะนำก็แล้วกันเรื่องลืมแบตลืมเอาเมมไปลืมฟอร์แมตผิดหรืออะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของสติแหละหรือบางทีพี่อาจจะทำเช็คลิสต์เอาไว้เลยก่อนออกจากบ้านแบตเอาไปยังเมมเอาไปยังบางทีไม่ได้เปิดใหม่อีกอันนึงที่บ่อยมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นก็คือลืมกดเรคคอร์ดไม่ได้กดเรคคอร์ดแต่ถ่ายไปแล้วพอคัดปรากฏเพิ่งกดเรคคอร์ดเหลือแต่ไปอัดพื้นมาช่างนั้นไม่ว่าแต่ที่เราสัมภาษณ์กันนี่ได้เรคคอร์ดไปยังเนี่ยโทษนะคะเอาแล้วที่ถ่ายเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้เรคคอร์ดแล้วเนี่ยก็บอกแล้วว่าอย่าลืมเรคคอร์ด